ะเห็นถนนเป็นคลองนะครับเป็นคลองจะไม่มีถนนเก็บแต่จะเป็นคลองแทนนะครับเป็นคลองนะเป็นอะไรแทนนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นเป็นคลองเป็นแม่น้ำนี่คือนะครับตอนนี้นะครับเป็นรอบเป็นเอสอยู่มีโบสถ์มีวัดมีบ้านต่างๆนะครับฝั่งด้านโน้นนะครับอันนี้เราก็จะมาจอดเกาะใกล้ๆของเวนิสเป็นแหล่งผมว่าน่าจะเป็นแหล่งตากอากาศของคนมีเงินนะครับโซนนี้คนมีเงินคนมีอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าน่าจะมาสร้างบ้านอยู่แถวนี้กันเยอะสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาออนทัวร์เป็นคลิปเวิร์นทัวร์ไฟที่38ต่อไปก็เป็นไฟที่39นะครับบินจากประเทศไทยรอบโลกมานะครับเข้าจีนเข้าญี่ปุ่นเข้าอะไรมาข้ามเข้ารัสเซียอะไรมาตอนนี้ถึงนะครับข้ามสหรัฐผ่านโซเวียตอะไรมาแล้วผ่านอังกฤษมาตอนนี้ถึงเมืองมิลานอิตาลีแล้วนะครับตอนนี้นะก็บินเวิร์นทัวร์มา38ไฟแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินของอิตาลีชานเมืองมิลานนี่แหละชานใกล้ๆเมืองมิลานเนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช่เมืองมิลานนะครับก็ห่างออกมาจากเมืองมิลานหน่อยเป็นสนามบินเล็กน้ำมันหมดวันก่อนนะครับก็นอนค้างอยู่ที่เครื่องนี่แหละนอนค้างอยู่ตรงเครื่องบินนี่แหละครับเอาน้ำมันอะไรมาเติมเรียบร้อยแล้วก็เช็คเครื่องแล้วก็เตรียมตัวจะสตาร์ทตอนนี้ก็ประมาณสัก2โมงกว่าแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณชานเมืองมิลานนะครับผมก็จะเดินทางนะครับสำหรับไฟนี้จะเดินทางไปโคเอเชียนะครับก็ประมาณสัก200นอติคอลไมล์นะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปโคเอเชียผมก็จะจากมิลานชานเมืองมิลานแห่งนี้นะครับผมก็จะตรงมาเวนิสก่อนนะครับมาเมืองเวนิสก่อนมาลงพักเครื่องที่เวนิสก่อนนะครับที่สนามบินของเมืองเวนิสนี่แหละจะมีสนามบินอยู่สนามบินหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมาลงโซนนี้แหละไม่งั้นก็จะลงใกล้ๆสนามบินเล็กใกล้ๆก็ได้นะครับถ้าสนามบินใหญ่ลงไม่ได้ก็จะลงสนามบินเล็กแต่ว่าจะมาแวะดูความสวยงามของเวนิสก่อนของนะครับมาแวะดูความสวยงามของเวนิสของเตรียมเทคออฟเลยนะครับผมเตรียมตัวขึ้นนะครับไปเลยครับลุยไปตามสนามนี่แหละเราก็ไม่ได้ลงเมืองมิลานโดยตรงนะครับเราก็ลงชานเมืองน้ำมันมันหมดวันก่อนมิลานนะ
สัก2 โมงกว่านะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ยังเพิ่งจะขึ้นรับฟ้าขึ้นมาก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นเมืองมิลานเราบินแต่เช้าเลยครับสำหรับไฟล์นี้บรรยากาศของเมืองมิลานยามเช้านะครับ
็นเมืองมาเจล่านะครับเมืองมาเจล่าอยู่ด้านซ้ายมือเราเมืองมาเจล่าอยู่ด้านซ้ายมือเราก็เราจะเห็นสนามบินเรือไกลอยู่ตรงนู้นสนามบินนี้ก็จะเป็นสนามบินทูริสนะครับน่าจะเป็นสนามบินทูริสเวเนเซียนะครับเวเนเซียหรือว่าเวนิสมันจะบินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับจะมีทางนะครับทางจากแผ่นดินใหญ่เข้าไปอยู่ครับทางด้านนี้ตรงเกาะนี่นะครับมันเป็นเกาะที่ชายทะเลนะครับเวนิสนะครับผมนึกว่าเป็นยังไงมาดูจริงๆแล้วมันก็เป็นเกาะนะครับของเบนิสนะครับ
สนามบินอยู่เขียวๆนะครับเป็นสนามบินเดี๋ยวผมจะจอดที่ชายหาดได้เลยครับฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้เราก็จะมาจอดเกาะใกล้ๆของเวนิสเป็นแหล่งผมว่าน่าจะเป็นแหล่งตากอากาศของคนมีเงินนะครับโซนนี้คนมีเงินคนมีอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าน่าจะมาสร้างบ้านอยู่แถวนี้กันเยอะชิปนะครับที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปแล้วค่อยเดินทางไปโครเอเชียนะครับวันนี้ก็ติดใจเวนิสแล้วก็พักอยู่นี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ